มาติดตามช่วงที่2นะคะของ Business Headline ค่ะดูตัวเลขตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะบวกขึ้นมาได้นะคะจากการที่มีข่าวธนาคารกลางยุโรปประกาศจะเริ่มมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในวันหน้าค่ะแล้วก็ข่าวการควบรวมบริษัทยามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็ส่งผลให้ตลาดทั้ง3ตลาดใหญ่ๆนะคะในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นบวกขึ้นมาได้ทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะที่ขานรับกรณีการประชุมของ ECB นะคะโดยเฉพาะนายมาริโอดากิประธานธนาคารกลางยุโรปที่ประกาศว่า ECB จะเริ่มต้นโครงการเข้าซื้อพันธบัตรในวันจันทร์ที่9มีนาคมนี้ค่ะโดยปัจจัยบวกนี้เองนะคะก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้เช่นเดียวกันนะคะก็บวกขึ้นมาได้นิกเกอิบวกขึ้นมาหางเซ็งบวกสเตรทไทม์ก็บวกค่ะแล้วมาดูตัวเลขล่าสุดตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะณตอนนี้ค่ะบวกขึ้นมาได้ 2.10 จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ 1,555.43 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 13,853 ล้านบาทนะคะกลยุทธ์การลงทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรสอบถามเพิ่มเติมจากนักวิเคราะห์ของเราค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตชธรลาภอุดมสุขผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเตชธรค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยจะไม่ค่อยขานรับข่าว ECB อัดฉีดเม็ดเงินในวันจันทร์ที่9มีนาคมนี้เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะผันผวนในกรอบแคบๆครับผมก็จะเห็นว่าโดยรวมภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียจะได้รับประโยชน์มากกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับค่ะจะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีลักษณะของการไซด์เวย์ดาวส่วนตลาดหุ้นเอเชียโดยภาพรวมมีการไซด์เวย์ออกด้านข้างและบางตลาดก็ปรับตัวขึ้นด้วยในขณะที่ตลาดสหรัฐและยุโรปเองเนี่ยก็ปรับรับข่าวตัวนี้ไปในเชิงบวกด้วยเหมือนกันนะครับภาพรวมแบบนี้ก็แสดงว่าตัวเม็ดเงินที่ได้จาก QE เนี่ยที่จะลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าจะไหลเข้ามาในไทยค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้เราจะเห็นตลาดเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถขึ้นไปยืน 1,560 จุดได้ซึ่งตัวเลขตัวนี้น่าจะเป็นตัวยืนยันว่าตลาดเนี่ยจะมีแนวรับที่สำคัญ 1,560 เนี่ยถ้ารับอยู่เนี่ยสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสที่ตลาดจะฟื้นตัวระยะสั้นได้แต่ถ้าวันนี้ยืนไม่ได้ปิดต่ำกว่า 1,560 จุดเนี่ยวันนี้จะทำให้ภาพของ weekly ของสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเชิงลบมากกว่าเชิงบวกครับค่ะที่คุณเตชธรบอกว่าถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ 1,560 ในวันนี้นะคะจะทำให้มีการฟื้นตัวระยะสั้นแสดงว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะคิดว่าสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสที่จะเล่นดีบาวแล้วก็ทดสอบแนวต้าน 1,580 ต่อนะครับค่ะส่วนค่ะปัจจัยอะไรคะที่ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังต้องปรับตัวอยู่ในช่วงของการปรับฐานต่อไปอะคะคุณเตชธรครับเราจะเห็นว่าตัวการตื้นเศรษฐกิจของไทยเองนะครับและความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกของไทยเนี่ย มีการปรับตัวลดลงมาตลอดค่ะอย่างน้อยก็สองไตรมาสที่ผ่านมานะครับยังไม่มีการฟื้นตัวซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ล่าสุดก็มีตัวเลขออกมาในเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศเนี่ยลดลงโดยเห็นได้จากสามเทศกาลติดต่อกันเลยก็คือเทศกาลปีใหม่นะครับคริสต์มาสปีใหม่นะครับแล้วล่าสุดจีนนะครับซึ่งจะมีเทศกาลใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนเมษาสงกรานต์นะครับถ้ากำลังซื้อยังไม่กลับมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นตัวเลขที่บอกถึงความมั่นใจผู้บริโภคในประเทศเนี่ยลดลงนะครับก็จะทำให้ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยซึมซับข่าวในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกครับค่ะก็เรียกว่าความไม่มั่นใจในภาพรวมเศรษฐกิจของไทยนะคะซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยใช่ครับค่ะแล้วในส่วนของนักลงทุนเองล่ะคะอย่างภาวะในลักษณะแบบนี้จะทำยังไงดีคะครับจะเห็นกิจกรรมหลักของนักลงทุนตอนนี้เนี่ยลักษณะขึ้นมาจะมีการขายลดพอร์ตในหุ้นขนาดใหญ่นะครับและขณะที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเองเนี่ยก็มีการปรับฐานกันพอสมควรแล้วก็ปรับตัวแรงด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเองจะเห็นว่านักลงทุนพยายามลดพอร์ตเก็บเม็ดเงินไว้นะครับไม่ได้เข้าซื้อสะสมหุ้นเท่าไหร่นะค่ะแต่ก็เริ่มกลยุทธ์ของเราก็คงให้รอตรวจแล้วค่อยเลือกซื้อหุ้นที่มีมาซื้อขายเข้ามากระจุกตัวในวันครับค่ะเรื่องของการจ่ายปันผลนะคะคุณเตชธรครับพอจะมาพยุงดัชนีได้ไหมคะหรือว่ามันส่งผลต่อหุ้นรายตัวคะครับส่งเรื่องฤดูปันผลเนี่ยน่าจะข่า
าวเรื่องเก็งกำไรผลเนี่ยน่าจะใช้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่วันขึ้น XD นะครับซึ่งหลังจาก XD ไปแล้วข่าวดีของตลาดหุ้นเนี่ยก็จะน้อยลงอย่างที่คุยไปสักครู่นึงว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงเนี่ยมันจะสะท้อนไปที่ความเชื่อมั่นการลงทุนด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นหลังจบข่าวเรื่อง XD แล้วเนี่ยหรือการรับ XD ไปแล้วเนี่ยหุ้นก็จะหมดเสน่ห์ลงนะครับก็ต้องรอปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดอีกรอบนึงค่ะนั่นแสดงว่าฟันโฟที่เข้ามาในช่วง2วันที่ผ่านมาที่ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเนี่ยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็พันกว่าล้านบาทดูจะไม่มีนัยยะสำคัญหรือเปล่าคะครับก็ยังไม่สามารถจะผลักดันตลาดขึ้นไปเนี่ยตรงแนวต้าน 1,560 จุดได้ก็ยังถือว่าแม้เกินเข้ามายังไม่มากพอนะครับค่ะการลดลงในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเจนว่าเป็นการเทขายของพอร์ตโบรกเกอร์นะคะตรงนี้ในส่วนของการขายของกลุ่มนี้ค่อนข้างจะสิ้นสุดลงหรือยังคะคุณเตชะธรของกลุ่มนักลงทุนที่เป็นลักษณะของโบรกเกอร์หรือสถาบันเนี่ยก็จะมีลักษณะของการเล่นรอบเล่นเร็วเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดราคาหุ้นปรับลงมาเยอะๆอย่างเช่นลงมาที่ 1,530 เร็วเนี่ยแรงซื้อก็จะกลับเข้ามาเร็วนะครับค่ะค่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบพระคุณค่ะคุณเตชะธรครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะค่ะก็คุณเตชะธรนะคะก็แนะนำนักลงทุนนะคะเก็บเงินไว้นะคะลดพอร์ตลงแต่ว่ารอจังหวะที่ดัชนีอ่อนตัวลงแล้วค่อยเข้าไปเก็บหุ้นเป็นรายตัวก็ได้ค่ะรายตัวตอนนี้ก็ถือว่าดัชนียังคงมีความผันผวนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยใหม่ที่จะเข้ามาหนุนตลาดได้เพราะตอนนี้ถือว่าตลาดบ้านเราค่า PE ก็ค่อนข้างจะสูงถือว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคะประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยเองก็ยังไม่เห็นระยะของการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยขาดความน่าสนใจในส่วนของนักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติค่ะรอลุ้นก็แล้วกันจะถึงไหม 1,560 จุดที่เป็นแนวรับสำคัญที่ให้ไว้สำหรับวันนี้นะคะขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหมดเวลาแล้ววันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ